High temperature but not hot. High temperature but not hot. Cold. Cool. 2. Cold. Cool. เย็น Warm. High temperature but not hot. ไอ้เหี้ยอ๋อคูลไม่ร้อนไม่ใช่เหรอมัน high temperature ไอ้พี่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ร้อนก็เย็นไงหนาวไอ้คนนี้เป็นใครเนี่ยที่พูดเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ What this is worthWhat is this word? ความหมายนี้คือคำว่าอะไรอะไรล่ะครับสำหรับวันนี้ผู้ลงแข่งขันทั้งหมดมีอยู่4ท่านเป็นเลเวล 1.1 เขินๆเหมือนกันนะไม่ต้องเขินเพราะเรายังเด็กอยู่ถ้าเอาเติร์ดมานั่งเอาคนที่เก่งภาษาอังกฤษมานั่งเราจะนั่งเฉยๆเป็นอากาศเกินไปวันนั้นเพราะนั้นวันนี้ครีเอทีฟเขาจะเตรียมคำถามที่พวกเราน่าจะมีโอกาสตอบได้แหมผมรู้สึกเอ็กซ์เซอร์ไซส์มากแบบนี้เอ็กซ์ไซติ้งเอ็กซ์เซอร์ไซติ้งไซติ้งแกนี้ก็รู้แล้วว่าใครจะแพ้อ่ะตอนนี้เราอยู่กับหน้าใหม่หน้าเดิมกันเองนะก็มีหมีนัทบังละมาดแล้วก็มีน้องเซนฉายาใหม่เธอคืออะไรนะบันนี่ซีบันนี่ซีก็คือเห็นกระต่ายฉันไหมนี่เป็นกระต่ายนี่คือเสื้อของเขาเป็นเสื้อครอปแนวทรงครอปสูงครอปสูงครอปสูงเห็นดือสายแบบชอบฉกเฉี่ยวลองซื้อไปใช้งานกันได้ยกขึ้นพูดสิพี่นี่อันนี้สั่งได้ที่ไหนอะเซนสั่งได้ไหนครับ IG บันนี่ซี official นะคะผ้านุ่มมากแล้วสั่งแล้วไม่ยืดไม่ย้วยถ้าย้วยถ้าย้วยคืนมาเลยโอเควันนี้พวกเรามั่นใจนะครับพี่หมีจับมือครับผมมั่นใจครับเพราะว่าผมก็มั่นใจอยู่แล้วเพราะผมนี่ผมมีผมได้ตำราจากพี่เฟิร์นนี่มันหนังสือฝึกแต่ง 1,000 ประโยคของเฟิร์นอะคัพออฟอิงลิชภรรยาของพี่เติร์นครับพี่เฟิร์นครับผมเรียนทุกเช้าครับผมนี่แล้วถ้ามึงยังตอบไม่ได้ล่ะคิดว่าผมยังเรียนไม่ถึงดีกว่าไม่เกี่ยวนี่เขาสอนพื้นฐานจริงๆนะคำศัพท์ใช่ครับไอคำอ่านไอคำแปลฉันสำหรับหมีสำหรับผมเลยเนี่ยเหมาะสำหรับผมมากเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันที่เลเวล 1.1 กันก่อนมาเลยครับกติกาเกม What is this word ความหมายนี้คือคำว่าแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ2คนโดยจะแข่งกัน3รอบรอบละ5คำคะแนนจะเพิ่มขึ้นตามความยากแต่ละรอบทีมงานจะเปิดเสียงพูดจาก Google Translate ที่เป็นความหมายภาษาอังกฤษให้แต่ละทีมฟังแต่ละทีมต้องชิงกดกระดิ่งเพื่อตอบว่าความหมายที่ได้ยินนั้นเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไรโดยจะมีขีดจำนวนอักษรและประเภทคำให้ดูระหว่างการเล่นด้วยทันทีที่กดตอบจะเริ่มจับเวลาจะตอบกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะถูกภายในเวลา5วินาทีหากภายในเวลา5วินาทีทีมที่มีสิทธิ์ตอบไม่ถูกสิทธิ์จะเป็นของอีกทีมหากอีกทีมตอบไม่ได้เหมือนกันถือว่าจบข้อนั้นและทำการเฉลยรวมคะแนนทีมไหนตอบได้เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะไปเลยข้อแรกค่ะเป็น adjective 3อักษรค่ะ large in size or amountเอาใหม่ได้ไหมนี่นะคะ large in size or amount พูดอะไรวะ what อย่าแปลให้อย่าแปลให้ what size what size คือตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่ามันแปลอะไรฟังไม่ออกเราตอบได้ไหมใครที่มันเรื่องเหมือนกันเฮ้ยเอาสองเองไทยเอาคนนี้ก็ large in size or amount ลิ้นอะไม่ใช่ทิปทิปไม่ถูกค่ะทิปมันเป็นคำขยายไม่คำขยายลิ้นไม่ถูกโอ้โหแล้วค่ะไม่ขอฝั่งนี้ค่ะพี่อย่างนี้ดีไหมพี่ว่าอย่างนี้ดีไหมเราพูดพร้อมกันเลยว่าข้ามขอข้ามแล้วพูดว่า across ไม่ได้ไม่รู้เลยบิ๊กแปลว่าอะไรอ่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊กครับคำตอบที่ถูกต้องไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้อะไรวะ large in size or amount อ๋อ amount แปลว่าอะไรโอ้ยมีกระดาษโ
จริงไม่ต้องได้ไม่ต้องออกมาก็ได้นะไม่ต้องใช้ทีมพวกเราไม่ต้องใช้ไม่จะเขียนอะไรเขียนไปก็ผิดมาๆๆมาต่อไปนะคะบีมคอยกดนะถ้ามีมั่นใจเวิร์คค่ะเป็นกี่ยาจำนวน5อักษร To move the body and feet to music To move the body and feet to music Dance ช้ามาครึ่งวิโอ้ยมิวสิกมิวสิกที่อินเดอะมิวสิกโอ้รู้เลยผมเขียนว่าซองใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงคนละอย่างเลย To move the body and feet to musicก็แต่นี้แม่งง่ายกว่าเมื่อกี้ว่ะอันนี้ง่ายอันนี้ฟังง่ายครับโอเคโอเคได้แล้วจะได้สูสีได้สูสีข้อต่อไปนะคะเป็นคำนามค่ะเฮ้ยคำนามนี่ผมถนัดสี่อักษร A dead person อุ๊ยพี่เม่งครับอุ๊ยพี่เม่งครับผมไม่เห็น dead person dead ไม่ถูกค่ะ3 2 1 dead body ถูกไหมบอดี้แปลว่าคนตายพี่ชมชมชมเฮ้ย A dead person dead person ต้องเป็นโกสดิโกสที่แปลว่าแพ้อะเก่งว่ะต่อไปค่ะเป็นคำนามเหมือนกันสี่อักษรครับ A period of 7 days นัดค่ะนัดวีวิกถูกต้องเซเว่นเดย์เมื่อกี้มึงนึกไม่ออกใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะผมบอกแล้วพวกมันอะเก่งกัน A period of 7 days คำสุดท้ายของรอบแรกนะคะเป็นเวิร์คค่ะ3อักษร To hold someone close to your body with your arms เฮ้ยไม่ได้ไม่ใช่นะคะTo hold someone close to your body with your arms. ฮับถูกป่ะเก่งมากโอ้ยไอ้ย่ะ To hold someone close to your body with your arms. รอบแรกนะทีมที่เป็นนักนะคะนำไปก่อน4ต่อ1ย้ายแล้วอ่ะผมอยู่คนเดียวก็ได้ผมคะแนนเฮ้ยเป็นไอ้กูช่วยมึงช่วยกันดิหมีไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแล้วมึงดูบ้านกูพูดภาษาอังกฤษเป็นปลอเลยเล่นนี่ตอบใหญ่แล้วเมื่อกี้โอ้ยกูเป็นใครวะเนี่ยกูข้อต่อไปเป็นเลเวลมึงตอบไล่ขึ้นมานิดนึงได้ตอบคะแนนมีโอกาสตีตื่นครับพี่ตอบคะแนนเป็น adjective ค่ะ3อักษร having lived or existed for many years เอ้ยเฮียขอโทษไม่ใช่เอาอะไรเมื่อกี้ว่าลัดไม่ใช่ many years เฮียอะไรโอ้โอ้ถูกต้องเฮีย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 หมีป่ะหมีมันเหมือนแกแบบอายุอะไรเงี้ยมันขึ้นมาขอให้หมีมันใช้พลังไม่ต้องการคำแปลต้องการพลังที่รู้สึกว่าใช่ใช้เซนความรู้มันลอยอยู่ในอากาศอยู่ไอ้เหมือนเจ๋งนะเจ๋งนะข้อต่อไปนะคะเป็นเวิร์คค่ะจำนวน3อักษร To get something by paying money for itมันนี่เฮ้ยกูว่ามือตรงนี้เลยดีกว่าว่ะเพราะมันไม่ต้องจับหูนี่ใช่บอกว่าติดถึงครูไง To get something by paying money for it ข้อต่อไปเป็น adjective นะคะ4อักษร High temperature but not hot High temperature but not hot cool cool 2 cool cool เย็น warm High temperature but not hotอ๋อคือมันร้อนไม่ใช่เหรอ High temperature but not hot มัน high temperature ไอ้พี่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ร้อนก็เย็นเนี่ยหนาวพี่อบอุ่นไอ้คนนี้เป็นใครเนี่ยที่พูดเนี่ยตามความจริงตามความจริงผมคิดแบบพี่เวงครับถึงใครมาบอกว่าเป็นแบบผมจะคิดแบบพี่เวงอุณหภูมิสูงแต่ไม่ใช่ร้อน
บอกอุณหภูมิสูงแต่ไม่ใช่ร้อนเอ้ยก็ถูกของเขาแล้วนี่ผมนี่ตลอดอ้าวแล้วเราเข้าใจเป็นไรหมีพี่เข้าใจคนเดียวถูกถูกแค่นี้ถูก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 หมีขอบคุณมากที่มึงทิ้งกูทิ้งกูทิ้งกูกลางคันเลยขอบคุณมากนะหมีขอบคุณครับข้อต่อไปนะคะเป็นคำนามเสียงสอนการ An empty space in an object อุ้ยชิบหายแล้วอันนี้สโลครับผิดค่ะอะไรออบเจกต์วะสมอไม่ถูกค่ะแล้วเราฟังอีกทีได้ไหมได้ครับผม An empty space in an object and an object empty space ลุงไม่ถูกค่ะ an empty space โซฟาลุมสเปซโฮมสเปซก็ไม่ใช่หรอโยนก่อนตามมาที่ผมขอไปอีกทีแต่ไม่ได้คะแนนนะอันนี้ยากอ่ะเราผู้หญิงพูดภาษาไทยแล้วกันพื้นที่ว่างในวัตถุอ่ะเข้าใจไปละพื้นที่ว่างในวัตถุก็ลูมอ่ะไม่อ๋อไม่ใช่พื้นที่ว่างในวัตถุสเปซเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรว่าโอ้ลู An empty space in an objectอ๋อเป็นลูกพื้นที่ว่างในวัตถุ empty space empty space ในวัตถุไม่ใช่รูมันอยู่ที่ผิวของวัตถุใช่ครับถึงว่าภาษาอังกฤษเราไม่คืบหน้าเลยเพราะเราจะเถียงกับกูเถียงแล้วเป็นไรครับต้องน้ำเหมือนกันค่ะตอบเลย dog cat cat อะไรแล้วตอบเลย A large female farm animal kept to produce meat and milkฟีเมลอะไรรถแคทท็อปท็อปตัวนี้เพชรในแคทอีแบ็คแบ็คซิโต้รถเดี๋ยวมันโกรธอ่ะฟังไม่รู้เรื่องด้วยฟังก่อนนะครับ A large female farm animal kept to produce meat and milk ข่าวถูกต้องเอ้ยผมจะตอบออฟตีที่เกือบแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะตัวไม่ข่าวนะทำไมครับข่าวเป็นA large female farm animal kept to produce meat and milk. Okay, ค่ะรอบนี้ทีมที่เป็นคำนี้นำไป6ต่อ2มันเยอะอ่ะทำเยอะไปไหมอ่ะไม่เยอะหรอกเรามาแข่งกันนะเพื่อเป็นอรรถรสเราไม่ได้แข่งกันจริงๆหรอกเรามาเรียนรู้แต่เมื่อกี้เอาตายเลยละเมื่อกี้นี่เหมือนไม่แค่อารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมในการเล่นเกมครับความหมายจะยาวขึ้นนิดนึงเป็นคำนามเสียงสองค่ะ The part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands leg ไม่ถูกค่ะขาไม่ใช่ขาหรอกขอฟังอีกทีครับไม่ใช่ leg หรอ The part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands พาร์ทหนึ่งของร่างกายเรายืนขึ้นเนี่ยขาต้นขาต้นขาตูดเท้าต้นขาตูดเท้าน่องตีนเอ๊ะเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยๆๆๆๆๆนาวด้วยเหรอเป็นคำนาวด้วยเหรอนาวนาวผมเขียนแล้วด้วยดิผมเขียนแล้วเดี๋ยวผมโชว์เลยเหี้ยอะไรวะไม่ใช่วอร์มส้นตีนเท้าฟุตถูกThe part of the body at the bottom of the leg on which a person or animal stands. ไปค่ะข้อต่อไปนะครับโอ้โหเป็นคำนาม8 2 A very cold, sweet food made from frozen milk or cream, sugar, and a flavor. Ice cream. ถูกต้องสุดยอดA very cold, sweet food made from frozen milk or cream, sugar, and a flavor. หนูเห็นมันยาวๆหนูก็เลยตอบเลยผมเตรียมสถานที่ไปแล้วผมเตรียม hospital ฟังไม่ออกเลยนะเมื่อกี้จริงเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยข้อต่อไปค่ะเป็นคำนามเสียงสอนค่ะ A written text that can be published in printed or electronic form.
อะไรอิเล็กทรอนิกส์ออมปิ้นปิ้นอะไรนะอันนี้คำอะไรนะคำนาวเออพัดเดินเดินเดินเสียงสอนสองหนึ่งหมดเวลาก็มันกดแล้วอ่ะตื่นเต้นไงมันแบบขอฟังอีกรอบหนึ่งครับ A written text that can be published in printed or electronic form เมลเมลผิดไม่ถูกค่ะ News ไม่ถูกค่ะหมดหมดเวลาอิเล็กทรอนิกโฟนนะเมื่อกี้ผมได้ยินตอนนี้ได้คำที่พี่เวกชอบพูดมากมอดบุ๊กเอ้ยทำไมนึกไม่ออกวะเนี่ยจริงด้วยA written text that can be published in printed or electronic form. ความหมายภาษาไทยมันบอกว่าข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์โอ้โหไม่ชัดเจนนะผมว่าข้อความมันกำกวมใช่ตอบหนังสือพิมพ์ก็ถูกนี่ความหมายจากแคมบริดจ์นะโอเคเอาหรอโอเคค่ะขอโทษถึงว่าน่าเชื่อถือโอ้โห7 8 2 The day that is exactly a year or number of years after a person was born Calendar ไอ้เหี้ย number year year คืออะไรอ่ะ number year 2 1 3 4 แล้วขออีกทีครับอุ๊ยมันขออีกแล้ว The day that is exactly a year or number of years after a person was born Birthday Birthday บอดี้ถ้าเป็นบอกว่าอะไรน่าจะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือน The day that is exactly a year or number of years after a person was born นะคะอุ๊ยเครียดเลยเครียดอะไรร้องไห้อยู่ไม่อยากตามแล้วแค่อยากตามอยากฟังให้รู้เรื่องมากกว่าข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายเป็นคำนามสามอักษรThe oval object with a hard shell that is produced by female birds, especially chickens, eaten as food. Internet food? ไม่ใช่ Internet food ได้ไงวะไม่ใช่กูลืมเลย The oval object with a hard shell that is produced by female birds, especially chickens, eaten as food. เอ๊ะปุ๊บเอาไปใช่อะไรวะไม่เข้าใจเลยอะไรนะครับกูไม่รู้ว่าผู้เห็นมีผู้หญิงผู้หญิงมีไก่ไก่อะไรอ่ะแม่งเอาลูกออกไข่แล้ววะ The oval object with a hard shell that is produced by female birds, especially chickens, eaten as food. โอเคพี่รีรวมคะแนนนะคะทีมพี่เซนกับนัทชนะไป16ต่อ9ไม่ห่างมากไม่ห่างมากมาก2ตามเกมไงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่ได้ให้ความรู้แก่ผมครับแต่ต้องยอมรับว่าเราจะต้องฝึกฝนหรือว่าใช้เพราะตัว listening อ่ะที่ยิ่งยากอ่ะเพราะเราฟังไม่ออกอย่างเมื่อกี้ที่พี่ฟังไม่ออกเยอะๆเราตอบผิดหมดเลยใช่นะถ้าอยากฟังเนี่ยนะครับมีในหนังสือนี้มีไฟล์เสียงกว่า 1,500 คำนะครับที่เฟิร์นเป็นคนอัดเองครับผมเหมาะสำหรับเบสิกแบบพวกเราใช่ครับเซนตอนนี้อัปเดตเซนหน่อยเซนนอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกเขาฝากช่อง IG เซนนภาษานะคะผลงานก็จะอยู่ในหมดเลยแล้วเอ็มวีด้วยนะนี่เอ็มวีไม่ต้องยังของใครของใครเอ็มวีบอกแล้วยังเพลงไม่ได้ไปต่อของมันเดย์ไนท์ค่ะโอ้ยไปบัตรวิวให้หน่อยเล่นเป็นนางเอกเป็นนางเอกเลยสำหรับพวกเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะทีเดียวอุ้ยมากเลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เทพลีลา เทพลีลา